เราไปดูกันบ้างนะคะกับในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยคุณเจตบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้ก็มีการช่วยเหลือคุณแม่แรกคลอดด้วยใช่ไหมวันนี้ใช่ครับเป็นคุณแม่ที่เพิ่งจะคลอดลูกออกมานะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษครับไม่สามารถที่จะให้นมบุตรได้ที่สำคัญกว่านั้นคือไม่มีสตังค์ที่จะดูแลทั้งตัวเองแล้วก็บุตรด้วยก็เลยมีการลงไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่108หมู่ที่2ที่ตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยนางสาวสิริพรโรจนะสุการครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณแม่แรกคลอดครับซึ่งป่วยเป็นโรคไทรอยด์ไม่สามารถให้นมบุตรได้แล้วก็ไม่มีรายได้ในการครองชีพรวมถึงเลี้ยงดูลูกด้วยในการนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเองเนี่ยก็ได้มอบเงินส่งเคราะห์แล้วก็มอบถุงยังชีพถุงยังชีพเนี่ยมีชื่อด้วยนะชื่อว่ามีแล้วแบ่งปันครับมอบให้กับนางสาวกรกฎสร้อยเสนาซึ่งเป็นผู้ป่วยไทรอยด์เนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสุโขทัยจำกัดครับมอบเงินช่วยเหลือมีผ้าห่มมีน้ำดื่มมอบช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยครับสำหรับการช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยนะคะได้ให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน 9,000 บาทด้วยกันรวมทั้งมอบของใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมแล้วด้านผู้ป่วยรายนี้เองก็มีโรคประจำตัวเป็นไทรอยด์ระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะต้องคลอดออกก่อนกำหนดขณะตั้งครรภ์ได้เพียง7เดือนเท่านั้นแพทย์ก็แนะนำว่าให้นมบุตรเนี่ยให้ไม่ได้นะเพราะว่าการรับประทานเป็นนมของแม่เนี่ยเพราะแม่ต้องทานยาไทรอยด์รักษาไทรอยด์ด้วยเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าให้ทานเป็นนมผงทดแทนดีกว่าเนื่องจากต้องทานยารักษาไทรอยด์เป็นพิษอย่างต่อเนื่องจึงมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนมบุตรขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยแล้วก็สามียังไม่มีงานทำภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคุณนะต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันนะคะทำให้ขาดรายได้แล้วก็มีภาระต้องดูแลผู้สูงอายุ90ปีอีก1คนเหลือตนเองก็แล้วเขาก็ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ด้วยไงคุณยายเนี่ยนะก็เลยไม่สามารถรับประทานอาหารได้ก็ต้องทานนมไปกันแทนเนี่ยนะก็ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือกันเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งในทางด้านของเด็กด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธารวมถึงเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญเลยนะฮะที่อยู่ใกล้ๆบ้านของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยท่านอาจจะหยิบยื่นนะฮะเป็นสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือกำลังใจที่ส่งมอบให้แก่กันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพลังอย่างดีที่ทำให้เขาสามารถที่จะต่อสู้ได้ต่อไปในอนาคตนะครับ